ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีพี่อู๋ครับอ่าสวัสดีคุณซีนด้วยครับครับผมต้อนรับเข้าสู่พี่พีททีวีสปอร์ตคลับนะครับครับผมครัคืนนี้อยู่กับผมซีนอนั์แล้วก็พี่อู๋อุดมศักดิ์ของเรานะครับผมแน่นอนพี่อู๋มาก็ต้องคุยเรื่องบอลเยอรมันครับนะครับผมถ้าคุยเรื่องอื่นพี่อู๋ไม่ได้มา ยอกยอกเอาเรื่องอื่นก็ได้โอเคมาได้ใช่ไหมเขาบอกว่าได้มาที่คนหัวลุกเลยเดี๋ยวจะได้บอกคนดิสเซอร์ไว้ไงมาได้ครับมาได้มาได้นะครับก็อย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะเข้าเบรกนะครับว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันทั้งเรื่องแต่เซเกนที่ต้องบอกว่าดวงแตกเหลือเกินใช่เป็นเป็นข่าวใหญ่ด้วยใช่นะครับแล้วก็เชื่อมไปถึงวายเช็กเซสนี่เออทำไมเขาถึงต้องไป เอาผู้รักษาประตูอันนี้คือคือมาแบบด่วนเลยภายนอกมาทั้งที่ตัวตัวเองก็มีผู้รักษาประตูสำรองอยู่ใช่ใช่นะครับแล้วก็แมชใหญ่ครับซูเปอร์บิ๊กแมชของบูเดสลิก้าจะถึงแล้วนะครับสัปดาห์นี้โอ้หแบตหยุดโลกเลยเหมือนกันใช่นะเพราะว่าบาเย็นของกอมมปนีก็โคดมากหมายถึงทั้งโลกเนี่ยหยุดดูเลย่ต้องดูคู่นี้ผมว่าคู่เี้มันใช่ไหมพอหลายคนจับตามองแล้วก็ชาบีลองโซก็ กลับมาอีกแล้วอ,อลองโซ่ททมแล้วก็เดเวอร์ไทม,เมเ์เหมือนจะเป็นเหมือนก็จะเป็นการแบบอะไรนะพิสูจน์ว่ากองบัญีเนี่ยจะของจริงจริงไหมในในการเจอกับคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อเพราะว่าตั้งแต่ตน้นฤดูกาลมาอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอกับคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อสักเท่าไหร่เพราอะอลองโซ่เราเห็นมาแล้วปีหนึ่ง เขาเห็นมาแล้วเขาทำตำนานไล่พวงไล่พ่ายมาแต่กอมพานีอ่ะยังไม่เห็นเพิ่งเริ่มใช่ไหมเนี่ยมาเจอของแข็งวัดกันเลยใช่เดี๋ยวมาว่ากันแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เราจะเอามาพูดคุยกันวันนี้ก็คือลูกรักป๊อปเขาครับก็คือสกอตแม็กโทมิน่ครับตอนนี้ฟอร์มล่างทองต้องบอกเป็นลูกเทพเลยตอนนี้เออทําไมล่ะทาไมเพราะอะไรเออป๊อบบอกแทนมากเลยนะเพราะอะไรเนี่ยโอ้กับ กับไล่สายส่งไปโอ้โหพอไปอยู่กับนาโปลีนี่อย่เท่เลยแล้วตอนนี้นาโปลีเหมือนเป็นกลับมาลุ้นแชมป์ด้วยโอ้โหตอนนี้ผลงานก็ลังดชนะครับนะครับเราไปเริ่มกันที่แต่สเตเกนดีกว่านะครับพี่หูต้องบอกว่าดวงแตกเพราะว่าหนึ่งคือกว่าเอาเอาไม่เอานับเฉพาะทีมเอาเรื่องทีมชาติก่อนครับทีมชาติเนี่ยคือตอนมาเนลนอยเยอร์ประกาศ อํลาทีมชาติอประกาศรีไทยทีมชาติเนี่ยพวกเราซึ่งก็รู้ๆกันอยู่ว่ารออยู่แล้วเขารอมานานแล้วเนี่ยเราก็เออโอเคได้โอกาสแล้ววะคงจะไม่มีใครสอดขึ้นมาอีกแล้วแล้วมันเหมือนแฟนๆที่เป็นแฟนเยอรมันเนี่ยอผมว่าส่วนใหญ่เลยนะก็แบบบ่นมาว่าเนี่ยนอยเออน่าจะเลิกเลยแล้วให้โอกาสกับแทไทเกนบ้างอะไรเงี้ยใช่แล้วพอมันถึงโอกาสนั้นเนี่ยโอ้โหเจ้าตัว ยังไม่ทันไรเลยแล้ว,แล,วแล้วเจ็บในกรณีที่แบบจร,จริงเกมนี่ผมก็ได้ดูอยู่นะจังหวะเขาลงมันก็ไม่ไดน้นหนักขนาดนี้นะคือมันเอ็นสบ้าแตกเลยเออ้า so ผมก็เพิ่งอันนี้โอ้ตกใจมากเลยจริงๆก็ต้องยอมรับนะว่าแบบผมเองก็เพิ่งจะเคยอ่านข่าวอาการบาดเจ็บที่มีคําว่าเอ,อ็นสบ้าแตกเนี่ยใช่เนี่ยผมเพิ่งเคยเจอตอนแรกใน<ม>ในตอนแรกที่ผมเห็นนะอืจังหวะเขาลงเนี่ยขาเขาลงอะนึกในใจว่าน่าจะเข่าบิด น่าจะเป็นอาการของเข่าบิดอะไรแบบนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของไอ้กระตรงกระตุกอะไรแบบนี้สามเดือนก็คงพอไหวอยู่พอเห็นข่าวเขาโอ้โหสีแรกก็งงว่าโอ้มันถึงขนาดคือถ้าการบาดเจ็บอาจจะว่าว่ากันว่ากันแบบเอาแบบพวกเราพูดกันเองไงนะถ้าการบาดเจ็บถ้าเราไล่เลียงยิงอะพลิกใช่ไหมพลิกขาดบิดพลิกบิดแล้วก็แบบ ฉีกฉีก่อนฉีกฉีกอะไรพวกนี้เออขาดแต่ถึงก็แตกเนี่ยหูมันเพราะเพราะถ้าแตกเนี่ยผมคิดได้กรณีเดียวเลยมันกระแทกไหมดีเมียเพราะเดี๋ยวนี้ทีเมียรู้ตีขาก่อนแล้วโอกาสที่กลเข่าแตกมีเยาวชนดูเยอะเพราะผมวิ่งบ่อยเด็กๆเขาก็รู้ตีขาก่อนตีทางกันซะแล้วแต่ก็เหลือเชื่อนะเพราะว่าใครที่มองมองดูเกมที่เขาเล่นน่ะ มันไม่น่าเจ็บขนาดนี้เนาะแต่เป็นด้วยความที่เขาตัวใหญ่นพอจังหวะลงแล้วมันลงผิดจังหวะเนี่ยแล้วพอมาพูดถึงอาการบาดเจ็บไปผ่าตัดแล้วก็ต้องย้อนกลับมาพูดถึงการพักรักษาตัวพักรักษาตัวเนี่ยตามที่สื่อรายงานเนี่ยมันประมาณเจ็เดือนเจ็ดถึง8ปดเจ็ดถึง8ดเดือนอันนี้แค่รักษาตัวนะมันยังมีการมันยังมีเขาเรียกอะไรนะมันยังมี การที่จะต้องรีคอเวอรี่ใช่ไหมกายภาพก่อนเรียกความฟิตคนไม่ได้เล่นมา8-9เดือนสิวะมันต้องแีฟิตเรียกความฟิตอะไรนู่นนี่นูี่อ่าใช่ก็เลยพอมานั่งนับนับดูดีๆน่าจะเป็นปีนะเป็นปีถึงไหมเพราะว่าอย่างน้อยถ้าถ้าเรานับแบบคร่าวๆเลยนะอ่าผ่าตัดเสร็จพัก8เดือนอาติว่าให้เต็มแม็กซ์เลยแบบพักเลย8เดือนกายภาพ 2เดือนอยู่ไหมเดือนครึ่งเดือนหนึ่งพวกนักบอลอาชีพต้องมีเดือนนึงอะยังต่ำมะยังต่ำเดือนหนึ่งอ่ะเรียกความฟิตอีกน่าจะเดือนหนึ่งอะอ่ะสิบสิบเดือนละแล้วกว่าจะต้องไปลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนู่นนี่นั่นกว่าจะแบบให้แบบคุ้นเคยสนามอีกกว่าจะได้กลับมาเล่นเกมทางการแล้วเพราะมาณปีหนึ่งอะผมว่าไอ้ช่วงที่ไม่ได้ลงเนี่ยไอ้คนอื่นที่มาลงอะเกิดฟอร์มดีฟอร์มเทพอีก งานใหญ่ก็ต้องใช้เวลาอีกนะใช่ไหมผมถึงบอกเขาว่ามันมันเหมาะคำนี้เลยดวงแตกจริงๆแล้วมันโชคลายมากนะครับแล้วพอมานับปีใช่ไหมแล้วปีนี้พอไปดูอายุเขาอีกอ่ะสามสิองพักไปอีกปีหนึ่งสามสิบสามคนนะประตูก็โอเคนะคนเราไหวอยู่เออแต่คนเราต้องยอมรับจริงบุญภาวาสนานี่มันผมนึกถึงเนาเยมากรอย็รอาเขาจะเล่นทีมชาตก็เจ็บ ใช่คล้ายๆเลยคล้ายๆเลย,เลยนะครับก็อารมณ์อารมณ์เดียวกันเลยโอ้โหนะครับก็น่าน่าน่าสงสารมากเลยแล้วก็เมื่อกี้มีขึ้นตารางมาขึ้นมาให้อีกสักรอบไหมเผื่อคุณผู้ชมดูไม่ทันครับรวมความอาพับของเขาก็ดูแล้วกันนะครับว่าทําไมเราถึงเอาเรื่องราวเขามาพูดนะฮะคือติด ไอ้ศูนนาทีเนี่ยเขาติดไปหมดเลยนะพวกทันร์าเมต์ใหญ่พวกนี้ไม่ได้ลงแต่ไม่ได้ลงแม้แต่นัดเดียวแม้แต่นาทีเดียวก็ยังไม่ได้ลงโดยเฉพาะไอ้ฟุตบอลยูโร2024นี่มันเป็นเรื่องน่าเสียดายมากนะครับความจริงโอ้โหแล้วดูรายการเนี่ครับนั้นเมเจอร์หมดเลยนะครับใช่ยูโรบอลโลกยูโรบอลโลกยูโรยกผลประโยชน์ให้จำเลยอันหนึ่งก็คือ Euro ยูโร2 0 2 7เจ็บอ่านี่โอเคที่เหลือฟิตเปี้ยไม่ได้ลงเลย ไอ้ฟุตบอลยูโร2024เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดของเขาน่าน่าจะเป็นเวลาของเขาแล้วก็ยังต้องเป็นรองนอยเออร์อยู่แล้วประตูในในบุนเดสเนี่ยผมว่าหลายหลายคนเก่งด้วยนะใช่หรือโบไอ้เจ้าเควินแท็บออโรบาวมันพวกเนี้ยพวกนี้แต่ละคนฟอร์มดีๆที่พร้อมขึ้นมาใช่แล้วก็ผมว่ามือไม่ห่างจากเขาด้วยไงใช่และอายุยังแบบ 20ไปปลายกำลังกำลังดีสำหรับผู้รักษาประตูกำลังนิ่งกำลังแบบอยู่ในช่วงพีคนะครับแต่ว่านอยเออร์อก็คราวนี้ก็มาเรื่องลบกวนจิตใจของเขาอาจจะแบบทำให้แบบเฮ้ยเดี๋ยวพี่นอยเออร์จะต้องกลับมาหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัดเจนมีข่าวออกมาว่านอยเออร์น่าจะไม่กลับมาตตดทีมชาติเร็วๆนี้แม้ว่าแต่สเตเกนเขาพูดเองใช่ไหมใช่เขาบอกเองว่าผมไม่โอ้แต่ผมว่าคงไม่หรอกมันประกาศไปแล้วเนอะไม่งั้นก็เสียคนอ่ะผมว่าเพราะว่า คือถ้ามันไม่มีเลยอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอ,อันนี้มันมีคนที่รอคิวแต่ยาวเยียดเลยอ่ะพี่อูติดตามฟุตบอลเยอรมันมานาน,นอ่ะเอาถ้าเท่าที่ดูแล้วก็ติดตามเขาเนี่ยเอ,อเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยลนะคิดว่าถ้าสมมุติว่าตัวเขาเองจริงๆอะใจจริงอยากจะกลับมาเล่น <ผม S 1> ทีมชาติไปมงไม่มน่อยคงไม่นะไม่นะพอแล้วนะ มันปิดเผยสวยๆดีกว่าเพราะแล้วผมว่าเขาก็อายุอายุนามเขาก็เยอะขึ้นแล้วด้วยอ่ะอยู่อยู่ให้แฟนบอลจดจําเป็นที่รักแบบนี้ดีกว่านะใช่เพราะเพราะว่าจริงๆผมว่าระดับอย่างน้อยเออถ้าเกิดเขาเขายังอยากจะเล่นต่ออืมันก็มีแฟนส่วนนึงแหละที่สนับสนุนอยู่แล้วประกาศเองแต่พอถ้ากลับมารอบนี้มันจะมีพวกที่แบบเฮ้ยรอซ้ํำไหมแบบทับพลาดปุ๊บซ้ําเลยผมไม่ไหมไม่นะเขาเป็นตำนานแล้วนะใช่ก็เป็นหนึ่งตำนานยังไงเขาก็ คุณงามความดีเป็นที่รักของแฟนบอลนะครับเออนะครับอ่ะคราวนี้มาพูดถึงกรณีที่แต่สเตเกนเจ็บพักรักษาตัวนอยเออไม่กลับมาแน่อันนี้ก็ต้องอย่างที่พี่อูบอกว่ามือหนึ่งคนต่อไปของอินทรีเหล็กเยอรมันในช่วงนี้ก็คือแฟนบอลหนุนหลังคนนี้ n นืโบใช่ไหมออกเสียงถูกจริงจริงก็ถูกบาายเนวางไว้ก่อนอยู่แล้วล่ะว่าเนี่ยคนเนี้ย นิวเบิเนี่ยจะเข้ามาแทนที่นอยเออร์เหมือนกันในเยนนี่เขาเป็นไผ่ครับเนี่ยเขาวางได้หมดเลยใช่ก็คือนี่คือทายาทสูตรเลยที่เขาวางไว้อยู่และอย่างผมว่าด้วยด้วยตัวเขาอร์มต้องสังกัดเขาต้องคิดยังไงเอ๊ะผมยังใช้อยู่นะนี่คุณวางอนาคตเอาโกผู้รักาประตูผมไปเป็นผู้รักาประตูตัวจริงเลยหรอมันมันก็เหมือนว่าคือคือเล็งไว้จากทีแรกเล็งไว้ก่อนนะทีแรกแล้วก็ตัวเขาเองเขาผมว่าศักยภาพเขาได้นะเออเขาก็เป็นประตูมือดีคนหนึ่งเหมือนกัน นูเบินะครับยี่สิบเจ็ดปีนะครับคือข่าวเนี้ยมีแฟนบอลเนี่ยมาร่วมโหวตคือเหมือนเขาที่เยอรมันเขาเปิดเลยใช่แล้วก็มีแฟนบอลแฟนบอลร่วมโหวตใช่เจ็ดพันคนเลยนะครับโหวตให้นูเบิลเนี่ยเป็นมือหนึ่งทีมชาติตอนนี้เนี่ยหกสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้เยอะนะอันดับสองก็คือออเตกา อ่าแล้วก็อันดับใช่อันดับสามเป็นเควินทรัพเควินทรัพนะใช่นะครับได้ไป14เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีพวกเบามันอตูโบลูแล้วก็เรโนได้เสียงโหวตไป3 4ประมาณ3 4เปอร์เซ็นต์อตูโบลูก็ต้องรอก่อนเพราะว่าเขาเป็นชุดอยู่ยี่สิบเอ็ดจากไฟบวกนะครับแต่ส่วนตัวผมผมชอบเควินทรัพนะผมก็เชียร์เควินทรัพในนั้นอยู่ของแฟ้งเฟิร์ตนะใช่ใช่เขาเป็นคนหนึ่งที่ที่ถือว่ารวมถึงประสบการณ์ฟอร์มโดยรวมๆคือ ก็คงแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะเนอะถ้าถ้าพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าคือโกเยอรมันไม่ขาดมือใช่มีเยอะแยะเลยผมว่าสบายสบายเลย<อ>เพราะที่ผ่านมามันตั้งแต่ยุคยุคไหนแล้ววะใช่ปหมต่อกันมาตลอดอใช่ไหมเยอะแยะระดับโอ้โหนั่นต้องไปก่อนสำรองเลยโอลิเวอร์เล็กอะไร<อ>พวกเนี้ยมันเก่งๆทั้งนั้นสบายๆผมว่าประตูเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เยอรมันไม่เคยขาดเก<อ>่งทุกคนจริงๆนะต้องยอมรับว่าเขาเก่งเขาทำยังไงเขาไม่รู้นะ เอออันนี้จริงอันนี้จริงเยอรมันไม่เคยปานประตูแล้วเพื่อปดประตูเขานี่ระดับตำนานทุกคนเลยนะใช่โอ้โหไล่แล้วก็ระดับท็อปทหมดเลยอะชูบก้งชูบเกอร์อย่างเงี้ยใช่เก่งมาตลอดหมดเลยอะโอ้แปลกใจมากนะครับก็เคอลิเวอร์เล็กอะไรแต่ละคนอย่างเลมันอะไรเงี้ยอ่าเลมันได้หมดแบรนด์เรโน่ผมว่าแต่ละคนเขาก็ดีทั้งนั้นนะฮะนะครับผมอ่ะแลนั้นว่ากันในเรื่องราวของทีมชาติเยอรมันครับก็ ครบแล้วนะอนอยเออร์ไม่กลับแต่เซเกนพักยาวแล้วก็น่าจะมีทายาทมือหนึ่งคนใหม่ก็คืออเล็กซานเดอร์เนอรโบนะครับผมแล้วก็ยังมีมือ2มือ3มือ4มือห้าต่อคิวกันอีกทีอ่ะเยอรมันครั้นี้ก็ไม่ต้องกังวลสำหรับโค้ดเลยสำหรับแฟนๆอินซีเลกใช่นะครับอันนี้ไปพูดถึงสโมสรเขาบ้างครับผมอันนี้ก็ได้รับผลกระทบแบบเต็มๆเหมือนกันอ่าใช่นะครับผมบาร์เซโลน่าครับบาร์เซโลน่าเนี่ยตอนแรกก็มีข่าว ว่าจะไม่จะไม่หาตัวมือใหม่เพราะตอนแรกเขาบอกว่าจะใช้เป็นย่าใช่มารับหน้าที่แล้วเป็นย่าก็ลงไปแล้วหนึ่งเกมใช่แต่อันนี้คงคงอาจจะมองว่าระยะยาวๆมั้งเพราะว่าเาาว่ตอนแรกผมว่าพี่ประกาศอ่ะคงไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้ไงก็เลยบอกอให้มือสองเป็นย่าแล้วกันแต่พอเจอเขาไปแปดเดือนอย่างที่คุณซีนว่ามันต้องหาแล้วไงแล้วผมว่าเขาเองก็ไม่แน่นะอาจจะกลับมาอาจจะไม่ได้เป็นมือหนึ่งก็ได้ อาจจะแข่งเป็นยาก็ได้เอาไว้สำรองพอสลับเพราะว่าอย่างบาซ่าผมว่ามันเล่นหลายถ้วยอยังไงก็วนถ้าตีว่าลาลีกาแล้วก็บอลถ้วยในประเทศอีกสองใช่บอลถ้วยในประเทศอีกบแล้วกบอลยุโรปอีกใช่ไหมเดี๋ยวมีสโมสรโลกอีกใช่ผมผมว่ายังไงอะได้ได้ลงทั้งคู่อ่ะแต่ว่าอาจจะหามาเผื่อนะเพราะมันขาดนาน่ะเกือบปีอ่ะใช่ยังไงมันก็ต้องหามาเพราะว่าคือตอนแรกก็ยังคุยกันอยู่ว่าแบบ มันมีข่าวลือออกมาว่าเดี๋ยวจะไปติดต่อวอลเชสเชสเน่ hi, ใช่ไหมครับแล,แล้วก็เลยแล้วก็เลยมีคนบอกว่านี่ไงเขาก็มีอยู่แล้วแล้วก็ฮันซี่ฟรีกอมานั่งแถลงข่าวว่าเฮ้ยเราก็มีพวกสาประตูอยู่แล้วอ่าใช่เขาบอกว่ายังมั่นใจว่าเป็นหน้ามือสองขึ้นมาแต่ก็วิเคราะห์กันไปแหละว่า เขาคงต้องให้สัมภาษณ์แบบนี้<ช>เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไอโกที่มีอยู่จะเสียกําลังใจใช่ใช่ผมว่า,ผมว,าผมว่ามันก็ก,ก็ก็ดีอย่างหนึ่งคือไม่หักหน้านะใช่อย่างน้อยยังมีกําลังใจว่าเฮ้ยโอ้โหวโค้ดโค้ดหนุนหลังยังมั่นใจในในมือสองอย่างเขาอ่ะนะใช่แต่หลังบ้านจะไปคุยอะไรกันก็ว่ากันไปใช่ใช่นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นจริงครับเชสนี่ก็กลับมาเฝ้าเสาให้บาร์เซโลนาปีหนึ่งก็ถือเป็นประตูมือดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ในในเกาโชเขาเป็นจอมเซฟคนหนึ่งเหมือนกัน ว่าเขาก็ถือว่าไม่เสียหายใช่นะอย่างน้อยดีกว่าต้องทนเสียวมือสามอ่ะเพราะถ้าเกิดเป็นย่าเจ็บอีกทีคราวนี้งานเข้าเลยนะก็ต้องไปดึงโกเยาวชนมาเลยใช่ไหมเออแล้วเขาได้อย่างเซตนี่มาอาจจะมาบนสลับกันอาจจะเป็นตัวจริงหรือสำรองก็ได้อย่างน้อยมันยังอุ่นใจอ่ะเนาะตัวเก่าอ่ะอย่างน้อยก็ได้ความเก๋า<ช>นะ<ช>่แล้วก็ฝีมไม้อาะไรเมือคือเขาไม่ได้เลิกเล่นเพราะด้วยการบาดเจ็บด้วยนะครับจบ เลิกสัญญาอะไรนะหมดสัญญากับยูเวนตุสแล้วก็ก็แล้วก็เลิกขออยู่กับครอบครัวจะขออยู่กับครอบครัวนะครับตอนนี้ก็ยกยกเลิกครอบครัวไปก่อนก็ถือว่าครอบครัวมาเที่ยวนี่มาเที่ยวมาเที่ยวแล้วกันจากที่เคยอยู่อิตาลีก็ย้ายมาสเปนผมว่าก็โอเคอยู่นะฮะดีกว่าย้ายมาอังกฤษนะฝนตกหนักเออใช่แล้วมันใกล้ๆกันไม่ไกลมากเนาะรันที่ทีมงานของเราเนี่ย ต้องบอกว่าวันนี้ต้องบอกว่าชื่นชมมากฮะเพราะว่าเขาร้อยเรียงเรื่องราวได้แบบสุดยอดมากาสมูทนี่เรานั่งคุยกันมานี่แบบเพลินมากเรื่องมันต่อก,กันเลยนะต่อเนื่องกันเลยเน,นเนี่ย,ลยและพอเชสนี่กลับมารับงานกับบาร์เซโลนาใช่ไหมอันนี้ผมต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าให้ปรบมือแรงๆให้กับทีมงานของผมนะครับเขาก็เลยไปหามาว่าเชสนี่เนี่ยมไม่ใช่คนแรกนะที่ แขวนสตาร์ไปแล้วก็กลับมาที่เลิกไปแล้วแล้วกลับมาเล่นแล้วกลับมาเล่นอ่านะครับผมมีอีกหลายคนและเป็นนักเตะที่กลับมาแล้วสร้างอิมแพ t ให้กับทีมด้วยบางคนคว้าแชมป์ด้วยแฟนบอลน่าจะรู้จักกันเลยนะใช่ครับพอสโคนั่นเองนะครับนี่นี่เลิกเพราะว่าแบบสายตาไม่ค่อยจะดีถ้แบบสรุปคร่าวๆสําหรับแฟนผีแล้วก็สมสรออาการไม่ดีก็เลยต้องไปดึงกลับมา ก็เป็นระดับตำนานคนหนึ่งเนาะพอสโคใช่ขนาะผมไม่ได้เชียร์แมนยูนะยังเป็นคนหนึ่งที่ผมผมผมชอบเขาเลยนะคือทั้งบูถึงแมนยูอ่ะผมนึกถึงเขาชื่อเป็นชื่อต้นๆเลยนะมันมันเป็นอะไรที่แบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบหวานๆยังหวานอยู่เออคือพอมานั่งดูนั่งเห็นแล้วกลับมาแล้วเขาช่วยทีมคว้าแชมป์อะไรเงี้ยคือพอพอนึกถึงพอสโคถ้าใครใครพอจะนึกออกก็คือ ตั้งใจมุ่งมั่นเห็นไหมใช่เขาก็จะโฟกัสอยู่ในเกมแล้วก็เล่นเล่นเพื่อทีมอ่ะครับเป็นคนที่เล่นเพื่อทีมแล้วก็พอเห็นถึงความมุ่งมั่นแล้วมันมันเป็นแบบอย่างให้พวกพวกพวกรุ่นน้องๆได้ไงพอโอเคเลยชอบนักเตะที่มันเป็นมีแพชชั่นอย่างเงี้ยเออเห็นแล้วยังชอบแล้วไม่ค่อยพูดมากนะแล้วหาอย่างเงี้ยยากแล้วนะไปเองเไม่มีแล้วนะตา์ตาตาอยางพอโคเดี๋ยวนี้ดูบอลสมัยใหม่จะหายยากเลยอ่ะเออพี่มันเผื่อน้องๆที่ดูอยู่รายการอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่เคยดูไม่เคยเห็นฮอสโคเห็นแต่ใน YouTube พี่อู๋พอจะจำกัดความให้น้องๆเขาฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบสไตล์เนี้ยที่แบบมันอาจจะไม่ค่อยมีในตอนเนี้ยจะบอกว่าบ็อกซ์ทูบ็อกซ์หรือว่าแบบเป็นมิดฟิลที่แลบบ้วมันก็พูดไม่ถูกนะแต่ว่ามันดูมันดูแบบถ้ามองไปตรงกลางเนี่ยเหมือนเขาแบบเป็นคนที่คุมแบบทั้งฝั่งตัวเองและฝั่งตรงข้ามให้ครับให้อยู่ในมือเขานะสมัยนี้มันมันหายากนะตัวผู้เล่นที่แบบว่าเวลาลุกเนี้ยก็ลุกจ๋า,จา แต่เป็นจอมขยันที่เรียกว่าไปคอยไล่บอลแล้วก็เล่นประเภทพวกไม่ค่อยมีหมดอะอใช่ไหมสมัยนี้เราไม่ค่อยเห็นแล้วนักเตะที่มันวิง่งเล่นได้90นาทีแบบนี้แล้วก็มุ่งมั่นตลอดเวลาแล้วแกเขาก็โฟกัสอยู่ในเกมไงเออหายากนะผมว่าสนะมัยเนี้ <Okay. S 2> ส่วนใหญ่มันจะมีแต่พวกแบบขยันแต่มันไม่ค่อยเก่ง มันมีเยอะสมัยนี้หรือไม่ก็ไอพวกเก่งแต่มันไม่ขยันแต่อันเี้เขาเขาเก่งด้วยแล้วก็ขยันด้วยไงใช่เออผมเลยว่าสมัยนี้มันหาตัวงี้ยากมีแต่คนยอมรับนะอ่ะสโคเนี่ยหรือถ้าจะไม่เห็นภาพจริงเนี่ยถ้าบอลสโคเนี่ยถ้าทีมงานมีเวลาเดี๋ยวเวลาผมเตะบอลถ่ายมาก็ได้ก็สไตล์คล้ายเลยเหมือนเลยเออแค่แค่หน้าไม่เหมือนหน้าผมจะออกไปทางเจมจิ อ่าเริ่มเริ่มกลับหมัดแล้ววิธีกรผมผมกำลังจะเข้าวิชาการอยากบวกอ่งช่างกล้องยังกลับหมัดก็กร้อดเลยถัดภาพเลยเพื่อเดี๋ยวบอกกันฮอสโคเนี่ยเลิกแขวนสตัรดตอนปี2011แล้วช่วงนั้นเนี่ยแมนยูมีปัญหาและกลับมา ประมาณ2012ครับอ่ากลับมาในในช่วงช่วงระยะสั้นๆนะอ่าใช่นี่ไงกลับมาเตะในแมนเชสเตอร์ดาร์บี้มันไม่ดีแล้วอะใช่นะครับล้วก็ลงเล่นแค่ประมาณ21นัดเองนะใช่ใไม่ถึงปีเลยพาทีมคว้าแชมป์ด้วยอ่านะครับผมก็ถือเป็นการกลับมาที่สุดยอดมากนะครับเนี่ยเตะให้21นัดมีส่วนพาทีมคว้าแชมป์ในซีซั่น2012-2013 คือกลับมาแล้วไม่เสียคนนะนะไม่เสียคนซีซั่นก่อนที่เซอร์จะวางมือเพราะเซอร์วางมือเอ๊ะสิบสามถูกซีซั่นเดียวซีซั่นนี้นะครับผมอ่ะไปดูมาร์คแรกนะโอเวอร์มากันบ้างโอ้มาก็มาใช่ครับเลยนะเราแฟนแฟนร์เซนลน่าจะจำได้ดีนะครับเขาเลิกเล่นไปตอนปี2004อ ใช่ครับตอนอายุ31ปีนะครับอันนี้ก็น่าจะประมาณเหมือนพอสโค่ะ่างกาย<ๆ>เลิกพอร่างกายเหมือนกันใช่เพราะว่าคือเป็นนักเตะที่ใช้ร่างกายหนักมากนะครับใช่ครับเขาไปเล่นเดี๋ยวนะครับเจ็บเข่าตอนเล่นให้บาซ่าแต่ว่าเหมือนอีก4ปีต่อมาเนี่ย กลับมาลงเล่นเกมเทสต์โมเนียลของย p ฟสตัมแล้วก็โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ได้รับข้อเสนอจากหลายสโมสสอนอในเนเธอร์แลนด์นะครับบ้านเกิดนะครับแล้วก็ฝั่งเยอรมันก็มียื่นข้อเสนอมาเหมือนกันนะครับแล้วก็มาร์คโอมาเนี่ยบอกปัดข้อเสนอทุกอันเลยครับแล้วก็ไปรับข้อเสนอของ Go a อ e a เ e a อีเกในปี2008ัเขาเล่นในทีมร้ตน,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 นะครับ ลายบ้านนะครับแล้วก็ลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ย24นัดนะครับเป็นลีกดิวิชัน n 2นะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บก็กลับมารังควานเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ทำให้ตัดสินใจแขวนสตัตร์ถาวรไปในซีซั่นนั้นแหละครับผมเพราะตอนเลิกก็มาจากร่างกายไม่ดีเข<ช>้าไม่ดีแล้วนะครับพอกลับมาก็เลือกก็เลือกไปโกเฮกเกิลเพราะว่าโกเฮกเกิลก็เป็นอารมณ์คล้ายๆบ้านเราอ่ะเหมือนพวกโบตันสมัยก่อนอ,ะอ่ะเดี๋ยวก็อยู่ หลีกใหญ่แล้วก็เดี๋ยวก็ลงไปหนึ่งเดี๋ยวก็สองอย่างเงี้ยประมาณนี้คือวนๆวนเวียนๆขึ้นๆลงๆผมว่าแกก็เลือกถูกนะเพราะสภาพร่างกายอย่างแกมันจะไปทีมใหญ่ระดับลุ้นมันก็ไม่ไหวไงไม่ไหวใช่ไหมเป็นเครียดเกินพอไปลงแบบดิวิชั่นสองเงี้ยผมว่าเหมือนคืนกำไรให้แฟนบอลมากกว่าใช่นะครับผมกลับมาเพราะว่าแบบเหมือนแบบใจมันเรียกร้องนะครับคนต่อมาก็คือแลนดอนดอนวนนะครับผมนี่นะครับคนนี้ก็ แกแกอาจจะเลิกหลายคนอาจจะมองว่าเลิกเพราะแก่หรือเปล่าไม่ใช่นะไม่ใช่แกหน้าแกตั้งแต่หนุ่มๆนุมแกก็ใช่หน้าเป็นแบบนี้เกือบจะหมดละเออแกไปเกือบหมดละอือบอกว่าถ้าแบบไม่ได้บูลลี่นะแต่หน้าแกผู้ใหญ่ตั้งแต่เด็กใช่อยู่ในบุเดสแกก็แกก็เตรียมไปแล้วนะครับเคอเข้าไปต่อให้เป็นแข้งใหม่เนี่ยเข้าไปไม่มีใครกล้าแกลงแกเพราะนึกว่าแกเป็นคนตัวเป็นตัวเก๋าเออเปิเก๋านะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีเป็นเป็น รดับตำนานเหมือนกันเนาะใชขข่ของทีมชาติสหรัฐนะแล้วดนดาร์แว่นนะครับใช่รีไทยหนแรกเนี่ยปี2014<ช>นะครับนะแกออกแกเลิกครั้งแรกปี2014อ่าเป็นช่วงที่ลงเล่นให้ LA Galaxy ครัแนะครับแต่ว่าหลังจากที่เขาเรียกว่าอะไรนะทีม LA Galaxy เนี่ยเสียผู้เล่นแบบด้วยอาการบาดเจ็บหลายต่อหลายคนนะครับ,รบในขณะที่เจ้าตัวเนี่ย อ่าเป็นคอมเมนเตอร์อ่าแล้วก็เลยเหมือนแบบก็เหมือนอยู่ในวงการอ่ายังอยู่ในวงการอยู่เห็นไงเห็นและทนไม่ไหวอ่านะครับแล้วก็ย้อนกลับมาลงเล่นนะครับลงเล่นอ่าหกเกมที่เหลือของฤดูกาลแล้วก็3เกมในรอบเพลย์ออฟแล้วก็ในปีต่อมานะครับแกก็ไปเซ็นสัญญากับเลออนอนะครับผมทีมในลีกเม็กซิกันเนี่ยทีมในลีก้าเม็กซิโกนะครับก็ใกล้ๆบ้าน ตอนแกเซนกับรีออนเนี่ยอ,า,อายุ36แล้วะนะครับผมแล้วก็แกเซนไปเนี่ยหเดือนเท่านั้นและแกก็รีทายต่อระยะสั้นๆก็คงไปเก็บเงินก้อนละมั้งผมว่าอาจจนะเพราะว่าตัวระดับอย่างตำนานเพราะเม็กซิโกมก็ติดอเมริกาอยู่แล้วอ,ะอ่ะก็คงน่ารู้จักเลยนะแต่โดนแว่นถ้าผมจําไม่ผิดสมัยยูบุนเดสเขารู้สึกเขาจะเจ็บบ่อยนะอ,อ่าน่าจะเจ็บบ่อยอยู่ ป็นคนหนึ่งที่เพิ่งเหมือนร่างกายเปล่าอยู่ะนะครับส่วนคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่ง,งคนที่ให้พี่อัวอธิบายด้วยอ,อันนี้ <laughs> นี่น,นี่ถ้าเป็นยิ่งเป็นแฟนบุนเดสนี่ต้องบอกเลยว่าอ้นี่คือพวกระดับโลกที่ตอนเนี้ยบาเยนยังอยากขายอตอนนี้เป็นตำนานไปแล้วนะหนึ่งในคู่หู็รบเบรี่นะอรเบนะแกอยู่ซ้ายใช่ไหม เอ้แกอยู่แกอยู่ขวาหรือแกอยู่ซ้ายเนีเด็กไอเลี้ยงตัดมาแล้วยิงซ้ายเลี้ยงตัดแล้วยิงซ้ายอใช่เลี้ยงตัดแล้วยิงด้วยซ้ายรู้ทั้งรู้แต่ไม่มีใครประกันมันไม่ไหวนะเอออันนี้ต้องยอมเออเป็นคนหนึงที่ืหสุดยอดจริงๆส่งคล้ายๆนี้ไหมอันต้นนี่ตัดแล้วยิงเหมือกเป็นหน้าเหมือกอันนี้ต้องหมุนก่อนรอบเบนก็ไม่หมุนเบนไ็่ยิงเลยนะครับผมอ่ะ อบอกข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะครับอาจารย์อบเบนเนี่ยรีไทยคือเดี๋ยวบอกก่อนว่าความเท่ของเขาก็คือเล่นกับเชลซีมัดลิดแล้วก็บาเยิน,ใ,น,นใช่นะครับไปรีไทยในช่วงซัมเมอร์ปี2019นะครับรีไทยตอนอยู่กับบาเยินะนะครับผมแต่ว่าปีต่อมาเขากลับมาเล่นในโกรนิงเกนครับแต่ว่าแค่28นาทีนะครับในเกมปะทะกับ PSV อสวีแล้วก็เจ็บอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็ต้องพักไปอีกเจดเดือนแล้วก็เรียกความฟิตกลับมาแต่ก็ได้ลงสนามไม่กี่เกมแล้วก็อำลาไปอีกรอบหนึ่งก็สไตล์ล็อบเบนผมว่ามันก็เป็นเหมือนโอมามาพวกนักเตะที่ให้ความเร็วอ่ะมันจะเจ็บง่ายนะแล้วเวลามันเจ็บส่วนใหญ่จะเจ็บหนักนะครับอแล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรคถับภาษาพวกเราเล่นบอลส่งเนี้ยมันจูนจูนหมดทั้งแข้งทั้งสตัดทั้งแบบ วิ่งเข้ามาชนทั้งอะไรใช่ใช่ใช่ไหมแล้วยิ่งด้วยความเร็วนะแล้วเป็นตัวที่เรียกเรียกเท้าด้วยตัวจูนตัวจูนมันนะส่วนใหญ่ก็จะตั้งจังใจเล่นเล่นงานอ่ะรอบเบนยึก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 มาเนี่ยครับสักทีเพราะมพงทีมเราไม่อยู่ไงใช่มันเราไม่อยู่เขาเจอเจอความเร็วแล้วเขาเป็นคนที่ต้นก็เร็วปลายก็เร็วคือถ้าไปแล้วไม่ทันแน่ จะียิงดใช่แล้วถ้าปล่อยให้ยิงไม่ได้อะปล่อยให้ยิงนี่โอกาสเสียประตูเยอะมากเขาสายของแกนี่หายเลยอ่ะนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาเยนล็อบเบนนะครับอีกคนนึงนี่เราเมื่อกี้ตอนช่วงต้นเราพูดถึงผู้รักษาประตูเจนสเลมันนะครับคนนี้เนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมอ่านข้อบมุมจอบเกลียนอยู่คนนึงแล้วเขาแคมีอะไรวีรกรรมเขามากมายนะใช่เลาะกับเด็กเก็บบอลบ้างไปยืนฉี่บ้างอะไรของเขาอ่าตามสไตล์เขาแต่ก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ เออเนม,มันอะะ่ะเาเป็นแรคเต์เขา,าชัดเจนเป็นผู้รักษาประตูที่คนดูบอลในยุคก่อนๆยังจําได้ดียังจําได้แม่นแล้วลก็ชื่อเขาก็จะถูกพูดถึงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ <ๆ S 2> จะมีแบบอย่างสมัยก่อนถ้าผมจาไม่ผิดรู้สึกจะเจอ,อยูเว่อ่าไม่จับมือบอกว่าก็เดี๋ยวจะเจออยู่แล้วก็ไม่จับไง <c oughs> แล้วเขาชัดเจนในตัวเขาไงไม่ต้องมาไม่ต้องปะปอไรมาก็จะบอกเขาเลยก็ ผมเดี๋ยวผมว่าจะสู้เขาแล้วผมไม่จับเบืออะไรเงี้ยบางทีไปฉี่ข้างอันหนาวเงี้ยทะเละาะเด็กเก็บบอลก็เด็กเก็บบอลมันเกียดนะเพราะ่าแกก็เป็นตัวคือตัวเองดีคนที่จะบอกว่าคาแรคเตอร์ชัดเจนเป็นเยอรมันที่เท่ดีเหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบอกข้อมูลให้สักหน่อยนะครับสำหรับเยนสเลมันนะครับอ่าเซ็นส,สัญญากับมาเล่นให้กับอาร์เซนอลนะครับอตอนมีนาคมปี2011เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้รักษาประตูเนี่ย ของแอสตันนอตเนี่ยเจ็บหมดเลยเหลือแค่มาเอลอันมูเนียที่ฟิตแค่ลายเดียวนะครับแล้วก็เขาไปรีทายหลังจากลงเล่นให้กับสตุตการ์ดนะครับสองซีซั่นหลังย้ายออกจากอาร์เนนอตนะครับผมแล้วก็มาอบรมโค้ชแล้วก็ได้รับใบอนุญาตโค้ชนะครับแล้วก็มาเป็นโค้ชอยู่ที่อาร์เนนอลอยู่แป๊บหนึ่งแต่ว่าหลังจากอารมูเนียเนี่ยเดี้ยงไป แกก็เลยต้องกลับลงมาเฝ้าเสาให้นะครับแต่ว่าแค่เกมเดียวนะนะครับแล้วก็อำลาทีมอำลาแบบนักอาชีพนักฟุตบอลหลังจากซีซั่นนั้นแหละก็รู้สึกว่าไอเหตุการณ์ทะเลาะเด็กเก็บบอลนี่ก็กระตัุดการนี่แหละแถวๆนั้นเนี่ยตอนอยู่ตะดุดการนี่แหละนะครับผมอ่ะอีกคนหนึ่งครับที่เอามาฝากกันก็คือโยฮันครฟ์มันต้องออกเสียงยังไงพี่ครับครฟหรือว่าแล้วแต่เลย่นใช่ผมว่า ก็อย่าไปซีเรียสมากเลยเอาโยฮันคราฟแล้วกันโยฮันคราฟโยฮันคลอยก็มีเจเราก็ได้ยินอยู่สองเสียงนี่แหละเมื่อเมื่อก่อนเี่ผมก็แบบตอนเป็นนักข่าวใหม่เอ๊ะทำไมรุ่นเก่าเขาคลอยกันเราจะมาคราฟมันก็มาดูไม่เท่นะเออนะครับผมอะสำหรับโยฮันครอยส์นะครับอันนี้ระดับตำนานผมเองก็เกิดไม่ทันนะครับเดี๋ยวเอาไล่ข้อมูลให้แล้วกันนะครับอันนี้ตำนานจัดเลยใช่ครับผมไม่ทันแน่นอนพี่อู๋ก็ไม่น่าทันวะทันไหมนิดคดอยว ยังเด็กอยู่ไหม,มเพราะว่าเ,เ,เขาประกาศอำลาประกาศรีไทยเนี่ย<ม>เขาเนี่ยอายุ31ปีนะแล้วก็รีไทยตอนปี1 9 7่โอ้โหผมยังไม่เกิดเ,เดี๋ยวผมขออ่านเลยแล้วกัน<อ> <laughs> ผมยังไม่เกิดนะครับคือ1970เท่าไหร่ใช่เขาพันเ้าร้อยเจเจ็ขารีไทยตอน1978ตอนที่เล่นให้กับบาร์ซ่าแต่ว่าสาเหตุที่เขาต้องกลับมาเล่นเนี่ยเพราะว่าเขาไปลงทุนทำฟาร์มหมูแล้วก็หมดเงินไปเยอะ <c oughs> และเจ๊งครับ เขาก็เลยต้องกลับมาเล่นครับตอนนั้นเนี่ยครับและครอบครัวเนี่ยย้ายไปใช้ชีวิตที่อเมริกาแล้วนะครับเขาก็เลยไปตัดสินใจเล่นต่อนะครับที่ r t r t m e r i r i n s o s o e r l r l g u g นะครับสมัยก่อนเขาเรียกว่า N.A.S.L กับ Los Angeles Aztec s หนึ่งปี หนึ่งปีของเขาเนี่ยได้รับรางวัล MVP ด้วยนะครับได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ NASL ก็สแล้วครับแล้วก็ไปเล่นให้วอชิงตันดีโ i p มตด a โพเมตน่าจะประมาณนี้นะครับสองปีนะครับเล่นให้เ e เ a นเต้ในช่วงที่เล่นให้ไอลีกอเมริกาสองปีไอรีกดีโพเมตเนี่ยนะครับมาเล่นให้เ e เ a นเต้ในลีกเซกุนดาขั้นกลางด้วยเพราะว่าลีกอเมริกากับลีกยุโรปมันจะ เหมือนคนละโซนกัน,น,นมันจะล้อๆกันอยู่ล้อล้อใช่นะครับม,มีเวลาไปเล่นให้กันได้นไ<ห>จนกระทั่งปี1981ัห่ันารอยครับโยฮันครอฟก็กลับมาค้าแข่งกับอาแจ็กซ์อีกรอบหนึ่งกลับม,<า><า>มาค้าแข่งคราวนี้ครับพาทีมคว้าชแชมป์ลีกดัตสองปีสอนแต่สโม,มสรไม่ต่อสัญญาใหม่ครับปี1983ก็ย้ายไปร่วมทีมเฟยนูดพาเฟยนูดคว้าแชมป์ลีกอีก นะครับผมไป,ไปได้ทั่ว <laughs> ครับผม,มซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีด้วยนะครับแล้วก็เป็นซีซั่นสุดท้ายที่เขาค้าแข่งนะครับแล้วก็เนี่ยรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกนะครับด้วยวัย37ปีโอ้โหคือที่เราไล่มาเนี่ยนั่นคือระดับตำนานทั่วไปแต่พอมาถึงโยฮันครับอย่างเงี้ยถ้าจะเปรียบอะมันต้องเป็นปีเรียบพวกเปเล่มาลาโดน,าน่าน,นั่นเลยนั่นคือเบอร์ใหญ่แบบระดับตำนานพบ สมัยนั้นเขาเลิกก็เจ็ดแปขวบเองอใช่ปะมันก็ยังไม่ทันไปทันก็น่าจะเป็นยอดีคอยลูกเขาอ่านน่า่าน่าจะเห็นผลงานกันอยู่แต่ว่าก็ยังยังห่างกับคุณพ่อเยอะเลยยังยังเยอะอืมไม่ได้เลยเออนะครับผมก็เอามาเล่ากันแล้วก็เอามาคุยกันเพราะว่า พอเรานึกถึงว่าพวกนักบอลที่เลิกไปแล้วเนี่ยแล้วเ,<อ>เขา<ช>วนกลับมาเล่นเขาก็มีเหตุผลต่างๆนะอ,อย่างโยฮันครอสนี่ก็ค่อนข้างจะอินดี้เพ<อ>ราะ<อ>ไปลงทุนทำฟาร์มหมูอันนี้เก่งมากเจ๊ง<อ>ก็เลยต้องกลับมาเล่นบอลโอ้แล้วพาทีมควา้าแชมป์นู่นนี่นั่นไม่แล้วก็สมเป็นระดับตำนานเบอร์ใหญ่เพราะว่าไอ้ที่คุณซีนเล่ามาปกติที่เราเห็นเนี่ยพวกพวกที่กลับมาเนี่ยอาจจะกลับมาไม่ถึงซีซั่นเล่น20เกมอันนี้ เล่นข้ามหลีกไปคว้าใช้มาหลีกนูหลีกนี้ด้วยไงคว้า MVP อ่ะเออแกกลับมาแบบชนิดที่ว่าเล่นต่อได้อีกหลายปีเคยแสดงว่าตอนแกเลิกเล่นเนี่ยแกไม่ได้เป็นอะไรหรอกแกอินดี้ผมว่านะก็คงก็คงมีเงินทุนแล้วมั้งใช่ไปทำฟามหมูดีกว่าเรียบร้อยเจ๊งเจ๊งครับกลับมาเล่นต่อดีกว่านะครับผมอะ ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวมาให้พี่อูของเราวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับซูเปอร์บิ๊กแมชในศึกเบสลิก้าที่ฤดูกาลนี้มาเร็วมากเต๋านี้แล้วเจอกันเร็วมากนะครับเจอกันเร็วมากแล้วก็ที่สำคัญ p p พีทีช่อง3ามของเราถ่ายทอดสดให้ชมนะครับมาพรีวิวกันสักหน่อยนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับ เรกที่2ของ PPTV Sport Club นะครับผมเมื่อสักครู่นี้ใช้เวลากันไปแบบอย่างโหดยาวๆยาวๆเลยนะฮะแล้วก็โปรดิวเซอร์ก็มาเร่งนะครับทั้งๆที่มันเป็นคนวังลันดาวเองอ่านะครับนี่คือเราด่าใช่ไหมเราแนะนำเราบอกความจริงกับคุณผู้ชม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเข้าข้าวโปรดิวเซอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่เรียกไปอีกไม่น่าทุกวันนี้เดินมาปกติยกมือเอาพี่ซีสวัสดีครับทุกวันนี้ไม่วายแล้วไม่เรียกแล้วไม่เรียกชื่อด้วยโอ้โหทำงานไม่ดีแล้วทางานไม่ดียังไม่เป็นไรก็ขาดพิธีกรก็เรียกมาเรียบร้อยเรียกว่าเสียบเสียบกันหน้าจอนี่แหละเสียบกันกากาะเลยนะครับผมสุดสัปดาห์นี้ครับบิ๊กแมตช์ระหว่างบไบโอเมิวนิกกับ บเออร์เลเวอร์คูเซนวนกลับมาแล้วบอกต้องบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยมันแบบมันมันเป็นอะไรที่แบบน่าดูนะใช่มันเป็นอะไรที่แบบเออมันมันดูสดใหม่มันมันเอื้อด้วยผมว่าสถานการณ์มันเอื้อเพราะว่าด้วยความที่หลายคนเน่ยแม้กระทั่งผมนะผมตอนแรกก็ยังมองว่ากองปานีรับคงคงมาเอาดาราพวกนี้ไม่อยู่หรอกอ่แล้วก็ไม่คิดว่าผลงานจะดีขนาดนี้ไงใช่แลพอผลงานมันดีปุ๊บ ว่าบวกกับเลเวอร์ก็ยังเหมือนเดิมไอ้ยิงท้ายเกมของเขาอ่ะแคมไปพลาดแค่เกมเดียวที่คิดไปแพ้ได้ซิกอ่าใช่ใช่ไหมนอกนั้นเขาก็ทามาหมดแล้วทั้งบอลถ้วยทั้งอะไรก็มายิงช่วงท้ายเกมอ่าแล้วมันเลยกลายเป็นว่าพอมันมาในฟอร์มที่ดีอ่ะทั้งคู่ใช่มันเจอกันในช่วงที่กําลังกำลังเปลี่ยวทั้งคู่เลยคราวนี้เรามาดูที่แวงซองกองปณีก่อนคินซื้อที่หลายคนคอนคอร์ดในช่วงต้นฤดูกาลตั้งแต่เริ่มแต่งตั้งแต่ประกาศแต่งตั้ง ยาวมาจนถึงก่อนที่จะเริ่มฤดูกาลเนี่ยไม่มีวันไหนเลยที่ผมจะอ่านข่าวแล้วไม่เจอว่าจะไหวไหมจะไปจะจะเอายังไงจะแบบอ่านู่นนี่นั่นไปเรื่อยเปื่อยจนเขามาจัดหกนัดหลังเนี่ยดูดินะฮะเขียวล้วนนะอัดคู่ต่อสู้แบบเยอะเย้ะเยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมนับให้นะสี่เจ็ดในทุกรายการนะครับเก้านะครับ แล้วก็อ่า15 24 29ลูกอ่าเนี่ยนับกันสดๆหน้าจอเนี่ยเกือบ30อ่ะ6นัดนะรวมทุกรายการอ่ะโอ้แล้วก็ทำประวัติศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วนะในแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่19เมตรบอลเยอรมันมาบาร์เยอเปนิคมีการสตาร์ทที่โหดขนาดนี้มาก่อนไหมทั้งรูปแบบและจำนวนประตูผมว่าเขาเริ่มกลับมาเป็นยุคยุคที่เป็นบาร์เยนจริงๆอย่างเงี้ย นึกไปถึงยุคสมัยพวกอรเบอรี่อ่ะอาจจะไม่มีปีโคดขนาดนั้นก็จริงแต่ว่าบรรยากาศมันประมาณนั้นเพราะว่าพอเรานึกถึงบายยุงสมัยก่อนอ่ะปีสองฝั่งของเขาอ่ะมันน่ากลัวมากใช่สมัยแล้วเม่อก่อนยุคทถูกเคลนนี่แหละที่ปีกของเขาแต่ละคนเนี่ยโอ้โหออกอาการเปรี้ยทุกคนเลยแล้วพอวาาาเนี่ากาเนี่ใช่พอกัมมันดีมาโอ้โหหลายคนมันดีขึ้นไงโกมันก็ดีใช่ไหม กาดัาปี้อเองก็ลงมากระยิงมาจําอยู่แล้วส่วนโอลิเซก็โอ้โหกำลังพีคเลยอเออเดี๋ยวเดี๋ยวพ,พูดถึงโอลิเซเอาพูดถึงกุนซือก่อนเพบพี่อู๋มองว่าแท็กติกเอาไม่ต้องเทียบไก่เอาเทียบกับคนก่อนหน้านี้กับกองบนันีเอาเทียบแนวบนก่อนมันต่างกันไหมมันต่างกันยังไงผมว่าต่างนะผมว่าในความคิดผมนะผมมองว่าเหมือนเหมือนกองบันีเขาอ่านอ่านใบยเยินออกอะ ว่าสไตล์ใบเย็นเวลาบุกอ่ะมันต้องเป็นแบบนี้มันใช้งานด้วยกันเล่นที่ปีกแล้วก็มีแบ็กไปเติมแต่ทูเคิ้นอ่ะบรรยายเป็นแบบมันยึกยักก่อนเดี๋ยวเกมนี้เล่นแบบเนี้อีกเกมนล่อีกแบบหนึ่งมาคิดมากไปเนี้ยใช่แล้วดูเดี๋ยวแกจะสลับเดี๋ยวก็คิมมิดไปอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวคิมมิดไปอยู่งอันนี้เขาชัดเจนคิมมิดเล่นต้องเล่นกลางนอกจากอ่ามันไม่มีตัวจริงๆ่าไปด้วยในขวาหน่อยเขาก็ชัดเจนเลยว่าตรงไหนใครจะเล่นยังไงหลังเสียประตูยังไงไม่รู้ แต่เขาจะใช้คือคิมคู่กับอูปาเป็นหลักเขาก็ชัดเจนเลยคือก็มาในถ้าพูดแบบให้เข้าใจง่ายๆก็คือมาในแนวแบบซิมเปิลเลยเออผมว่าไม่ฝืนธรรมชาติผมว่าบางทีมันก็ไม่ต้องเหนือชั้นอะไรที่มันง่ายๆมันก็ดูดีนะไม่ต้องไปคิดอะไรใช่เหมือนที่พี่จุนชอบบอกว่าเอ้ยเหมือนที่พี่จุนชอบพูดว่าไม่เสียยาซ่อมอ่าใช่เหมือนที่โค้ชจุนบอกอ่ะอ่าโค้ชจุนพี่เต้ยก็เหมือนกันโค้ชทุกคนพี่โย่งก็เหมือนกันบอกเวลาที่มันดีอยู่แล้ว กูเพ่ต้องไปปรับอย่าไปคิดเยอะอบางทีพี่เคลิ้นแกก็คิดเยอะไปหน่อยสลับมาลองสักหน่อยต้องอินเวิร์สอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเขาหาว่าเรามายิงเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่มีแท็กติกบางทีก็ยัดมิดฟิลด์ลงมาเยอะๆเพื่อให้เกมลุกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากับเอามันนี้ผมว่าเขาชัดเจนเขาวกเหมือนเขามองแล้วว่าปีกปีกของเราเนี่ยคือสุดยอดละต้องใช้ที่ปีกแล้วมันทำยังไงก็ได้ให้คุณส่งบอลมาให้แฮร์รี่เคนแล้วเดี๋ยวเคนก็จะยิงเอง S <S ทำไมแล้วพอปีนี้ดูดิเคนผมว่าเขาเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะไม่เครียดนซอเาาว่อด,ดูสีหน้าสีตาในสนามาต่อให้มันสถานการณ์ที่มันอาจจะยังยิงคู่แข่งไม่ได้แต่ว่าอ,อากับกิริยาท่าทางสีหน้าสีตาถ้าดูถ่ายทาอดสดนะก็ดูเขาไม่ไม,ไม่ไม่แบบเดินงุดดงุ้งุนงุนงานงุ้นงานน่ะจริงๆผมว่ากรมณีถ้าใครได้ได้ไดได้ตามเขาตั้งแต่ในพีเมียผมว่าหลายคนพูดไปเสียงเดียวกันนะ คือเขาคุมบอลเขามีทรงนะแต่อุปกรณ์ในทีมไอไอไอ้นี่เขาอ่ะมันใช่ไหมตัวเอาต้องยอมรับอ่ะคือตัวมันระดับจะไม่ชิปอ่ะใช่ใช่ไหมเออด้แค่นั้นแต่ว่ามันมีรูปแบบในการทําไงใช่ป่มทีมที่เขาเล่นเนี่ยเล่นแบบแนวเนี้ยแต่พอมันได้ตัวเก่งๆอ่ะกัมบันนีเขาทําได้ไงเออก็ต้องยอมรับผมว่าเขาชัดเจนผู้บริหารเสือใต้เขาเห็นอะไรพี่อู๋ผมงมากผมอยากรู้มากจริงๆเลยพี่พี่อู๋ว่าเขาเห็นอะไร ผมว่าเขาควเอาเอาส่วนตัวพี่อู๋ก็ได้ครับไม่ไรเลยอันนี้ผมก็เพราะตอนแรกอ่ะคนที่โดนด่าเยอะๆหน่อยก็คือเป็นไอ้แม็กซ์เอเบลใช่ไหมอ่าแม็กซ์เอเบลก็โดนว่าโอ้โหเนี่ยสาบไปเสียงเงินตั้งสิบได้สิบล้านยูโรใช่ไหมใช่เมัต้องจ่ายเงินค่าจ่ายเงินค่าฉีดเชื่อค่าฉีโพสต์มาแล้วก็ทําทีมตกชั้นผมว่าแกอ่านขาดเพราะว่าก่อนหน้านี้แม็กซ์เอเบลเนี่ยแกมีชื่อเสียงมาว่าการบริหารอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าตอนแรกมาโดนด่าแต่พออู้๋พอมาจริงๆแล้ว เฮ้ยผมว่าเหมือนเขาเห็นเห็นแล้วว่าเออไอเนี้ยเออมันเข้าท่าฮะมันเออมันเป็นอะไรที่แบบแต่ก็ต้องวัดกันยาวๆใช่ไหมแต่ก็ต้องวัดกันยาวๆแต่ว่าณตอนเนี้ยก็ต้องยอมรับว่ามันดีจริงๆอืมอืมนะครับอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพักกองบันีมาดูคู่แข่งอย่างชาบีอลองโซบ้างซึ่งน่าจะเป็นด่านทดสอบสําคัญของกองบันีอ่ะพูดถึงอลองโซ่นิดนึงว่าฤดูการนี้เนี่ย นอกจากความแข็งแกร่งในแนวเดิมของเขาเนี่ยที่ยิงท้ายมันมีอะไรแปลกใหม่ไหมสำหรับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นผมว่าคืออารองโซ่อะมันมันดีตรงที่ปีเนี่ยเพราะว่าหลายคนคาดว่าปีเนี่ยอลองโซ่ไม่น่ากลัวเพราะว่าตัวผู้เล่นน่ะน่าจะโดนไปเยอะ ใช่ปะเตอนแรกบอกว่าโอ้ฟิล์มโปงอาจจะโดนขายออกไปโดนแน่อะไรพวกนี้เออทาอาจจะออกหาทางยิงครเบียอะไรพวกนี้อ่าพวกนี้แล้วก็อีกหลายๆคนตัวหลักจะอยู่ไหมเวทก็ไม่น่ารอดอะไรี้กลายเป็นว่าเขาอยู่ครบเนี่ยเหมือนลูกมือเขาอยู่ครบก็เลยกลายเป็นว่าปีที่แล้วเขาทำไว้ดีแค่ไหนเนี่ยมาตรฐานมันยังดีเหมือนเดิมแต่ไอ้เกมที่แพ้อะไรซิก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นจังหวะฟุตบอลนะโอ้ถ้าพี่โอเบนด้าแกยิงนี้ทุกเกมแบแกก็ชนะทุกเกมแหละใช่ป่ะยิงขนาดเนี้ย แกก็มาเก่งแอปเกิแหละต่อมาแกก็ไม่ยิงอย่างนี้แกถ้าอาร์โซก็บอกอาจจะบอกว่าเก่งแต่กับพวกเรานี่แหละแล้วเอยผมว่ามันเป็นอุบัติเหตุในเกมนเนาะอ่าใช่เป็นจังหวะบอลยิงไม่กี่ครั้งแล้วคุณยิงเข้าทุกลูกที่คุณยิงอ่ะใช่พี่เออมันก็ต้องยอมแต่ว่าพอกลับมาปุ๊บไปเล่นบอลยุโรปก็ไปอัดชาวบ้านเข้ามาอืไอในลีกอ่ะเราอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหเกือบตายเหมือนกันแต่นั้นอย่าลืมนะเขาพักตัวห้าตัวนะถ้าชุดหลักๆอ่ะไอเกมล่าสุดผมว่าเละ โบบวกอะซีซั่นที่แล้วที่เขาได้แชมป์เขาก็เกือบตายหลายเกมอยู่แต่เขากลับมาได้ไงอ่านะครับผมก็ปีนี้ก็ยังเหมือนเดิมก็เป็นจังหวะที่มันค่อนข้างจะมันอ่ะนี่เดี๋ยวเราค่อยค่อยเดี๋ยวให้เราแค่แยกแยกแยกโค้ดมาแยกโค้ดมาแยกโค้ดมาครับาวนี้เราจะเอาแบบวิวิวิเคราะห์เลยไหมมีปัญหาไหมไได้ครับปัญหาผมว่าคู่เนี้ยวิเคราะห์ง่าย เพราะปัญหาเหมือนกันปัญหาคือเกมลับเพราะว่ามาเยือนจริงๆของของมาเนียมันก็ดีนะหลักๆตอนนี้คืออูปาเมกาโนกับคิมมินแจเราก็ยังเห็นสองคนนี้พลาดอยู่นะความจริงพอถ้าสมมติว่าเราฟังชื่อแล้วเราไม่กลัวนะฟังชื่อแล้วมันดูไม่น่าเกงขามเลยเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ส่วนส่วนทางฝั่งเลเวอร์ก็ชัดเจนว่าปีนี้เขาเสียประตูง่ายพราะอะไรพี่ทั้งทั้งที่ตัวก็ตัวเดิมนะ ผมว่าทากับทับโซบะเขาเขาไม่มีสมาธิเหรอเหมือนปีที่แล้วมันอัลทฟอร์มดีจริงผมว่าปีที่แล้วอ่ะมันเหมือนไม่ได้ใครคาดหวังเขาไงใช่ไหมใครจะคาดหวังอ่ะจริงใครจะคิดว่าเปอร์เลเวลจะเป็นแชมป์อ่ะช่ปบะมันไม่ได้คาด่ะตีเนี้ยเขามาในฐานะนัดเขาเป็นแชมป์เขามารักษาฟอร์มแล้วคุณคุณต้องยังไงก็ต้องชนะเออแล้วมันผมว่าความกดดันมันมีนะครนี้สอปีที่แล้วแบบก็เดี๋ยวเอาไปสักสามแท็กติกพอในการ ทำเกมลุกเข้าใส่เลเวอร์อปีนี้เอาไปสัก8ดไอดนีกกรับไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเขามาเป็นใน<ม>ในฐานะ <ผม S 2> แชมป์เก่านะกดดันด้วยนะ,ะนะครับผมอ่ะคราวนี้ขอสั้นๆพี่อูก่อนปิดเบรกนี้มองว่าเกมนี้ยังไงดีผมว่าเกมนี้เดือดเดือดเดือดแล้วแบบว่ามาน่าห,ห,หน้าน่าจะยิงกันเยอะก็ยังมองว่าโอกาสเสมอว่าน่าจะสูงนะยิงกันเยอะแต่เสมอเออผมยังมองนะ คือพอยิงกันเยอะแล้วพอพอในระดับหนึ่งแล้วพอพอมันเ้องมันใกล้ๆปุ๊บเงี้ยอยชักไม่อยากแพ้ก็ต้องถนอมสักนาทีแปดสิบห้าอาจจะมีครบถ้ายังเสมอกันอยู่ใช่ใช่หรือใส่กันก่อนแต่พอเห็นปุ๊บเฮ้ยไม่ไม่ดีแล้วรักษาตัวก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยบัวเพราะว่าอย่างน้อยมันอย่างใบยิงเขาก็แต้มเขานำอยู่ใช่ไหมเออผมผมไม่แพ้ก็พอโอเคอะอะไรเงี้ยผมว่ามอุมนุมนี้นะ แต่แต่ว่ายังไงเนี่ยรับรองแมชนี้5ดาวแน่นอนห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมอ่าพีพีทีวีของเราถ่ายทอดสดให้ชมนะครับติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวใช่เดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะครับไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาดูสกอตแม็กโทมิเนในลีกเกาโชเกาโชนะครับแต่ว่าเป็นอันนี้เป็นบอลถ้วยนะครับเอาไฮไลท์มาให้ดูดูว่าฟอร์มของเขาเป็นยังไงแถมยิงได้ด้วยนะครับเป็นแฟนแมนยู แฟนแฟนแมนยูจะเสียดายไหมนะครับเดี๋ยวไปพักกันสักครู่ครับมาครับเบรกสุดท้ายของ PPTV Sport Club นะครับเราพาไปดูไฮไลท์โคปายเตเลียกันหน่อยนะครับผมไปดูลูกรักป๊อปโชว์ฟอร์มสักหน่อยนครับนาโปลีเจอกับปกสกอตป๊อปป๊อปทูบิเดอดูอย่างรักเลยนะครับ ก็นาโปลีก็ถือว่าเจอทีมที่ไม่ไม่แข็งมากในอิตาลีโคไปเตเลเพราะว่าเป็นยังเป็นรอบต้นๆอยู่ครับก็ฟอร์มก็ยังห่างกันอยู่ก็สบายเท้าไปตัวผู้เล่นที่ยังดูดีกว่าครับมีทั้งลาสบาโดลี่เดวิดเนเลสโจวานี่ซิโมเน่แบบนี้ครับแล้วก็พาเลสกันโอ้โหเองกองเกตตั้งแต่นาทีที่7นะครับนาทีที่12แล้วก็ฮวนเฮซุสกองหลังยังขึ้นมายิงได้เลยนะครับแล้วดูโอ้โหยิงกันละลูกโอ้ไปายโมนี่คือ ตั้งแต่เล่นในเกาโชแลนะ้วเนี่ยจนจนเล่นตรงสึงวันนี้เก้ไม่เปลี่ยนเสื้อเลยยังใช้เสื้อเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเนี่ยสีมพูตัวหลักของเขาเนี่ยครับที่ก็นำไปสองสนย์ 0, แล้วก็มาได้ประตูที่สามครับเยซูสเนี่ยครับมาโมงได้ครับแนวรับครับก็ถือว่าไม่ไม่ได้ชุดเต็มครับสลับสลับกันไปประมาณทั้งเจนะครับแต่ช่วงนี้กำลังฟอร์มดีมากๆครับจากนั้นของ คอนเต้น e ี่กําลังเข้าทางปีที่แล้วเสียรางวัลไปหน่อยโอ้โหมันยกขาสู้ลกูกนี้โดนใบแดงออกไปใบแดงนะครับใบ <c oughs> แดงครับโอ้โห <c oughs> แล้วก็พอเหลือสิบคนปาเลโม่ที่มันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับจเบดเนเลสครับมาบวกประตูที่สี่เข้าไปอีกนะครับโอ้ดูครับประตูที่ห้าก็ตามมาครับสกอตแบงค์โทบินเนปิดท้ายครับยิงยิงเยอะแล้วนะครับน่าจะสี่ห้าลูกแล้วมั้งในทุกรายการอยู่นะเออ โอ้แล้วดูฟอร์มดีฟอร์มดีมมเหมือนเหมือนเหมือนที่ป๊อปเขชอบบ่นอ่ะแมนยูใช้เขาไม่เป็นอ่ะคือ,อเหมือนเขาเอาคอนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนคอนเต้เอาเขาไปยืนหลังกองหน้าเล่นเหมือนผมว่าเขาเล่นเหมือนทีมชาติสกอตต์จริงตอนนั้นเขาไปดาวซันโบอ่ะ,ะไปยืนหลังกองหน้าแล้วไม่ต้องลงมาช่วยไล่ครับนะครับไปใช้สัญชาตญาณการพุ่งเข้าไปหาเพราะผมว่าเขาเป็นคนที่ยิงประตูดีนะ ใช่นะเป็นเป็นกลางที่ที่ถือว่ายิงประตูดีอ่ะเออใช้ถูกนะใช่ใช่นะครับผมอ่ะไม่เป็นไรก็ไหนเขาก็ไปได้ดีแล้วก็วุ่นวายเขาโชคดี่วใหญ่ด้วยไอ้พวกนี้ออกาก่มนยูมันมันเหมือนโดนสาบนะออกไปได้ดีทุกคนเออออกไปได้ดีเลยไม่ทุกคนหรอกพี่มีหลายคนมันก็มีบ้างเีมีบ้างครับนะครับผมันก็หยอกหยอกกันไปใช่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ครับฟุตบอลกลับมาแล้วครับผมมีผลิตภัณฑ์ดีๆที่ น่าจะทําให้คุณผู้ชมนะครับผมดูฟุตบอลได้แบบเพลิดเพลินนั่นก็คือกาแฟนั่นเองครับเฮอร์บี้แบล็กคอฟฟี่นะครับกาแฟดาปรุงสําเร็จรูปชนิดผงตราฝ้ายคำาม2อินวันนะครับหอมอร่อยเต็มรสชาติกาแฟนะครับแล้วก็ทานกาแฟฝ้ายคำตัวนี้นะครับแน่นอนว่าหมดกังวลครับคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีมีใยอาหารมีไฟเบอร์ช่วยเพิ่มกากในระบบทางเดินอาหารนะครับ 0%น้ำตาลทราย0%ครีมเทียมนะครับแล้วก็0%คอเลสเตอรอลนะครับมีสารสกัดที่มีประโยชน์จากาหลากหลายชนิดเลยนะครับถังเช่าโสมนะครับส้มแขกมลเร็ดถั่วขาวกระชายดำนะครับก็คือทานกาแฟแล้วก็แบบเป็นได้ ผลิตภัณฑ์อารมณ์เหมือนคุณคุณทานกาแฟดําที่มันมีประโยชน์ไม่มีน้ําตาลไม่มีครีมเทียมแล้วได้สมุนไพรด้วยใช่แล้วก็ทานด้วยความกาแฟจะไม่มีสมุนไพรไงใช่แต่นี้มันเหมือนคุณกินรวมไปเลยไงแล้วไม่ต้องกลัวว่าแบบพอพอพูดถึงสมุนไพรแล้วคนเขาจะไปแบบประมาณว่าแบบนึกถึงว่าแบบโอ้โหมันจะไม่อร่อยหรือไม่ไม่ยากนะอันนี้ทานง่ายหอมยืนยันว่าหอมมากนะครับหอมกลิ่นกาแฟมากแล้วก็ถ้าสำหรับคนชอบเข้มเข้มก็ถูกใจแน่นอนนะครับสำหรับ ฟายคำสามสิบสอินวันนะครับมาใน PPTV Sport Club นะครับมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากครับ2แถม1 1ซองเนี่ย1ซองใหญ่จะมี30ซองเล็กนะครับค็เก้าร้อก็999บาทเนี่ยได้3ามซองก็เท่ากับว่าได้ไป90ซองเล็กเลยนะครับผมถ้าวันละซองนี่ก็3เดือนอ่ะ ใชครับเฉลี่ยตกวันละองละสิบาทเท่านั้นเองนะครับระยะเวลาโปรโมชั่นก็ตั้งแต่1สิงหายาวไปจถึง31ตุลาคมนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยโทรมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับ065-512-4499หรือว่าจะเข้าไปดูผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเครือ BMS d อื่นๆที่ PP Health Shop นะครับเนี่ยทาง k c e b o o k เข้าไปได้เลยหรือว่า Line@ ก็ PP Health Shop ไปคุยกันมิน มีคนคุยด้วยนะครับอยากปรึกษาอะไรอยากรู้ว่าโปรโมชันนี้เป็นยังไงนะครับจัดได้เลยดูว่าใช่รายละเอียดสินค้าอะไรเป็นยังไงนะใช่ถ้าถ้าเป็นสับไวล์ก็ต้องบอกต้องรีบไปเอฟต้องรีบไปเอฟต้องรีบไปเอฟเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่คนชอบกินกาแฟแล้วผมชอบกินกาแฟดําอยู่แล้วอันนี้ดีอันนี้ยืนยันแล้วพราแล้วมันมีสมุนไพรด้วยไงใช่แล้วช่วงนี้ผมว่าหลายคนหันมาเฮลตี้ใช่เพราะว่าเรากินยากันเยอะไงเราหันมากินพวกสมุนไพรมันไม่มีอะไรมา มันแม่ตลายไงเพรป่ะพอเราไปกินไอ้พวกสารสังเคราะห์อะไรพวกนี้นะมันมันเข้าร่างกายไงมันไม่ดีครับผมนีครับผมรีบไปเอฟเลยใช่จัดไปนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับอ่วันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับ PPTV สปอร์ตคลับนะครับผมพรุ่งนี้เจอกับผมที่สปอร์ตคอเนอร์ตอน5้าโมงเย็นนะครับส่วนวันนี้นะครับขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับครับุมจีนด้วยสนุกมากเลยวันหลังมาอีกนะครับขอบคุณโปรดิวเซอร์ด้วยเดี๋ยวจะไปกัดเท้านะครับขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับผม่าแล้วก็กลับมาพบกับ P p พ v s p o r t c l u b ได้ใหม่วันพระศุกดีหน้านะครับสี่ทุ่มตรงวันนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ